เนี้ยก็งวดนั้งนะก็สามแสนสี่แสนก็มีเนี่ยนะแม่เนี่ยแม่เนี่ยแล้วเรียนแม่ค่ะถ้าซื้อก็ขันไอ้ดินนึงมาเข้าบนเข้าล่างเลยโอ้ได้อยู่เด็ดงวดนั้นขอเพิ่นเก่างวดกับเก่างวดเก่าเบ็ด11งวดพุ่นล่ะบ่แม่นตามไผ่นะฮะมาตามไผ่เฮากําลังขายลูกชิ้นอยู่เหรอครับเนี่ยวันนั้นใครโทรมาแล้วลูกใครเพิ่นโทรหาพี่สาวโทรหาอันผู้ใหญ่เพิ่นโอ้แล้วโทรมาถามให้จับเลขให้อีกว่าเลขจะจับที่จับได้น่ะที่น้องจับได้น่ะมันถูกโอ้เดี๋ยวบ่ได้โทรเข้าหาเบอร์แม่นะวันนี้แหละครับลาวเนาะวันนี้มื้อนี้เลขเล่าโอ้ยโอ้เดี๋ยวไปฟังแม่ก่อนผู้นี้บันน้องก็เลิกโรงเรียนมาเลยบ่ได้จับไอ้กันเมื่อนั้นนะมือไม้ลูกศิษย์ก็เล่าไปฝ่ายหลวงปู่กับหลวงพ่อสุริยันต์สองหม่องหมู่บ้านนี่นะเนี่ยก็ได้อยู่แล้วตัว FC เพิ่นโทรมาบอกว่าจับหวยเล่าให้แต่ว่าน้องกันบ่ได้ไปจับครับแต่ก็ได้โต้กันว่าจังได๋เพิ่นบ่โต้กับมาเบอร์ของแม่นะถ้าโต้กับมาของแม่ก็สิรู้เรื่องกันอยู่เอออันนี้โต้เข้าพุ่นเลยแล้วคุยกันว่ารู้เรื่องแทนลูกศิษย์แดกใจมื้อบัดนี้เพิ่นจับเล่าให้อยู่บ่ค่ะบ่ทันได้จับมื้อนี้น่ะบ่ทันได้จับยังไม่จับพอดีเลยพอดีมาได้จับเลยบัดนี้พอดีเลยว่าได้จับแล้วรัฐบาลคุณแม่ได้หรือยังครับผมแม่บ่ฝันบ่จ้ะแม่มักเลข6ค่ะ65เออแต่ว่าได้ชื่อเสียงมึงดอกโอ้ได้ซื้อเสียงมึงสักคนมักนึกมากสิบอกคุณแม่เออปันได้อยู่ก็ได้แหละว่าสิได้ซื้อเสียงลงมึงโอ้มัก65ครับมาจะใส่ได้ตัวนั้นปันจะเล็ดเดียวปันว่าปันเห็นนั่นอันเกผู้เพิ่นเกยเดือนนี้กันอยู่นี่ล่ะเพิ่นเอกับขวัญในบ้านนี่ล่ะเพิ่นตายอายุเพิ่น65ปีเพิ่นเคยถือนะมางานเพิ่นรู้สึก 200,000 กว่าบ่ดิโอ้ไออายุเล่า65ปีนะครับบ่ได้ปานเห็นเล่าก็เลยคือว่ามันสิเป็นอายุเล่าบ่โอ้65คนบอกว่าตั้ง65 66อายุ65ปี66บ่ขึ้นลงๆเอาเนาะบ่เพิ่นอายุเต็ม65แล้วเลขก็บ่คงอายได้ชั่วๆที่เพิ่นตายซั่นบ่มันเคยออกใช่มั้ยเจ๊นี่ฟ้าโล่งแล้วก็ออก3ตู้เลยฟ้าโล่งครับถ้ากับไปจัดงานให้เราถูกเลขอยู่งวดนั้นถูก 200,000 เลยครับแบบนี้กันนี้มันปานนี้เจียวเราการเจียวเราอีกก็เลยมาเลขเป็นเลข65บ่ได้ล่ะอาจจะมาตัวเก่าก็ได้เนาะค่ะนี่เพราะว่ามันโดนแล้วปานนี้เราทักอยู่ได้ว่าสิซื้อแล้วเจียงมึงค่ะมันเข้าครับขอคุณแม่ชอบ65นะครับแม่ๆจะได้เข้ากันบ่ก็มาดามงวดนี้น้องมาดามจับได้ตัวไหนนะวันนั้นถ้าได้จับอยู่ยังไม่ได้จับครับมือนี้มือนี้ไม่ได้จับยังไม่ได้จับคุณแม่นั้นฝันได้ครบห้าได้มาครบห้ามักคือมักแต่ว่าพระเนี่ยเสียงมันดอกว่ามันจะเก่าว่าเสียงนี้ต้องซื้อสักคนแม่นบ่ล่ะคือที่มานี่9งวดติดนะครับผมก็ไม่ธรรมดานะธรรมดาเนาะกันเนาะจะได้ปานนั้นล่ะแม่ฝัน65นี่คือฝันเห็นแต่ว่าเลขเล่าอันว่านี่ไปครับมาดามเพิ่นกับซุ่มมาดามไอ้ข้างเล่าครับเพิ่นน่ะบอกให้ซื้อเลข676บ่676อยู่เลขเล่ามื้อนี้เด้บ่สิลองซื้อมื้อ676งวดนี้เลขเล่าวันนี้วันศุกร์อ่ะเลขเล่าลาปัตนาออกไงมื้อนี้นะครับบ่สิลองซื้อมื้อตัวกามาน676เลยครับคุณแม่เข้ามาจากมะนาวกว่าแม่บ้านก็ถามมาจากลาวเรียกว่าเปิ้นไปบ้านหลวงปู่อยู่วังน้ําเย็นหลวงปู่สุริยันหลวงปู่สุริยันอยู่วังน้ําเย็นกับปู่หนูอินเป็นพระบาลัมพระอาจารย์นี่ไปหาหลวงปู่นี่หลวงปู่หนูอินนี่อยู่กาฬสินธุ์โอ้ไปไกลเลยไปสารคามกาฬสินธุ์บ้านนี่ครับบ่ได้อยู่สารคามคันว่าหมู่บ้านนี่บ่เห็นบ่ค่ะบ่ทันบ่ไปได้เลขเด็ดมาแม่เลี้ยงกายพอดีเลย676กว่าเจ๊แม่นเพิ่นผู้เพิ่นเคยถือประจําเด้อคนลาวนั่นล่ะคนลาวนั่นน่ะแล้วมาโทรไปซื้อแต่เมื่อวานนี่ล่ะ
เพิ่นอยู่ลาวนะเพิ่นข้ามไปเพิ่นว่ามื้อนี้ล่ะเพิ่นข้ามไปแล้วเพิ่นข้ามกลับไปแล้วเพิ่นซื้อมื้อนี้6 7 6แหละครับไม่แน่ปู6 7 6ว่าซั่นเลขเนี่ยเลขลาวเด้อเลขลาวบ่แม่นเลขรัฐบาลโอ้วันนี้เป็นตั้ง FC บ่เจ้าบ้านเนาะค่ะรัฐบาลคือ65ใช่ไหมครับเจ๊ที่ชอบครับมากชอบที่ตรงกันก็มาดามปะเนาะเดี๋ยวต้องรอมาดามไปจุดธูปให้นะวันนี้ต้องรอมาดามขึ้นธูปให้เนาะจับไข่จับไข่จับไข่เนาะจับไข่รอก่อน3ตัวเลยนะน้องมาดามจะไปไหมลูกวันนี้หาวันที่ถามวันที่31ต่อวันที่เท่าไหร่เมษายนจ้ะมันออกวันที่16โมงก็ตั้ง15สิรัฐบาลไทยมาจับใหม่น้องมาดามบอกอันนี้เพิ่นร้านน้ําได้บ่ลูกมื้อนี้เอาเหล้าไปก่อนได้7 6พี่น้อง10บาทร้านน้ําว่าครับใครเป็นมึงเหล้ามาหาน้องมาดามนี่สิบอกแม่นหลายงวดแล้วบ่แม่ก็ออกภาษานี่ก็ได้ก่อนได้ออกภาษานี่ก็งวดนี้บ่มันแตก3ตัวงวดนี้ซะบ่เออแตก3ตัวงวดนี้บ่โอ้ก็น่าดีนะเออน้องมาดามชอบตัวไหนลูกวันนี้ลาววันนี้ชอบน้องมาดามชอบตัวไหนลูกอันไหนครับลาววันนี้ลาวเออเรียกลาวนะลูก76เออน้องมาดามนะคะเพิ่นจะให้ลำสวยนะอันนี้ออกชอบ63 63ฮะ63ว้าว63ลาวมาลูกลาวน้องมาดามมัก63โอ้ลาวน้องมาดามชอบ63นะครับลาววันนี้63 63 36ครับเนาะ63 36น้องบอกนะคะแต่คุณแม่น่ะว่า676นะคะได้มาหมู่บ้านรัฐบาลว่า65เนาะค่ะครับได้มาหมู่บ้านแต่ว่าหัวจะเป็นของใครแต่ปกติแม่ก็ว่าบ่ค่อยเล่นหรอกบ่ได้เติบบ่ค่อยเล่นสิเล่นไว้รัฐบาลแต่676สามารถไปรัฐบาลได้มั้ยครับคุณแม่ครับก็บ่แน่นะบ่แน่บ่แน่บ่แน่ครับว่าเพิ่นเพิ่นเป็นแนวทางเนาะแล้วแต่ MC สอบแม่นค่ะน้องก็ซอยขายของดีดีเนาะคุณแม่ขายซอยแม่ดีขายความปิดหน้าเออน้องมาดามลาววันนี้ชอบ63นะครับผมเอ้าอีหลานน้องค่ะครับไปไปน้องค่ะไปมาบ่15ยังบ่แรงมาหาน้องมาดามโลดแม่นก่อยแซ่ร้อยจุดแม่นแม่นบ่มื้อก่อยแซ่ร้อยจุดถูกบัดนี้สิบาทโอ้เจ้าจะมาได้มาได้เอาครับว่ามันสิเป็นได้เพราะว่ามันกันเฮาตื้อไปตาตั้งว่าปีหลายเลขออกไปมันเครื่องเราจุดได้แล้วเฮาก็เอาเลยครับว่าก็จุดแล้วก็ยังบ่สามารถก็ซื้อเลยสิล่ะเสร็จพอได้ก็รอซื้อแม่นเฮาเอาไว้หลายมือมันเครื่องเพราะนั้นไปกันว่าแต่เปิดว่าแต่หนูปล่อยเลขว่ามาดามออกไปไปเบิดแล้วดิมันได้เพจในเพจหนูนี่ก็หลายมันยังหนูปล่อยไปในเฟซได้นี่หนูน่ะครับเพิ่นติดตามเพราะเพิ่นก็เคยถึงนําค่ะเคยถึงประจําในช่วงหลังๆนี่เขาก็กระทักมาทําไมมาดามไม่เอาไม่ปล่อยหวยเพราะว่าปล่อยไปลังเตียมันก็คือว่าลังเตียมันก็ถึงลังเตียมันก็บ่ถึงเฮาก็แม่นแต่ว่าบ่แม่นว่าไก่เด้แค่แต้มเดียวจังซี่ล่ะค่ะคนซื้อเป็นคือได้ขึ้นขึ้นลงแม่นค่ะจังเราบอก63จังซี่น่ะมันจะก็ขึ้นก็ลงเฮาก็เบิ่งเอาแนวต่างก็เฮาคันเฮาติดตามเราตลอดเราสิฮู้จักเลขเราเออก็สิติดตามเราหลายแต่เวลาหนูปล่อยออกไปนะครับเออแต่ว่าวันที่15นี่ว่าสิร้องไหลสุดร้องมาครับ15นี่เนาะแม่นยังมื้อแรงยังมื้อแรงมันตกกับบ้านหลังบุญบ้านมา15เสาร์อาทิตย์ป่ะตกกับบ้านเออแต่ยังมื้อแรงแล้วก็สิไหลสุดออกไปพร้อมครับผม15ตอนเย็นเออให้คนเมืองนําครับลอกเมืองอีกเพราะว่าออกภาษาแล้วสิเป็นจังได๋นะแต่ว่าช่วงอยู่ในภาษาแต่แกมานอนวัดน้ําแม่นี่ก็คันลุกมากกันสีเป็นต่างๆโอ้ถ้าบาดแล้วว่าเราฝันเนี่ยโป๊ะๆเลย3ตัว3ตัวแล้วบอกนะอือแล้วก็พวกลูกไปออกไปจับมือของลูกไก่ๆมันซื้อบ่ได้เลยค่ะอันเบิดแม่นบ่คะเพิ่นรู้จักแต่ว่าเลขที่ลูกไปออกไปแต่วันนี้ก็เลยเบาว่าเรียกกันว่ามาเบาๆสุฟังเนี่ย
เขาบอกมึงว่านไปว่าได้แต่ว่าว่าสิเสียมึงอยู่มึงขึ้นมาหอดไข่เลยไม่ได้สนใจนี่กับเหล็กปกติกันมาหอดสิไข่จากนอนเนี่ยสิเสียงเหล็กเราสิมักฟันเขาใช่ไหมว่ามึงขึ้นไอ้ไข่สิอย่าซ้อเข็มนอนเลยครับผมก็คือวันนี้ก็มี676เลยครับคุณแม่ร้องไอ้676เนี่ยว่าเป็นเลขเล่าร้องมั้งครับมันจะเป็นไรแต่ของมาดามเป็นตัวไรก็มาดาม63ป่ะครับมารักโง่คือกันอยู่ครับแล้ว665นี่คือคุณแม่ชอบใช่ไหมครับรัฐบาลแม่นนี่เพิ่นเป็นอายุเกพุ่นนี่เพิ่นเทศอันนี้เพิ่นเทศไอ้ขั้วไอ้วัดเพิ่นถูกประจําเสียไปนี่อายุลัง65ปีโอ้อายุ65ปีครับผมฮักกันคือหยังเด้นี่กับเพิ่นนี่เพิ่นไอ้เลขเพิ่นฟ้าโล่ง3ตัวก็ถึงครับนี่มาออมสินที่ที่เทียนที่ว่าเพิ่นตายงวดแรกนะออมสินนูก็ถือกันมาออมสินตัวนี้มันออกมันออกเป็น91บ่ะครับ91นี่นูก็ถืออันนี้เพิ่นบอกเด้เก่าเนื้อมึงด้วยนะเพิ่นจะบอกแม่นเหรอครับบอกคือตอนไปใช้งานโสเพิ่นครับผมนี่เก่าเนื้อมึงก็ได้10ตัวแล้วเก่าเนื้อ19ตัวนี้ก็ได้100ตัวโอ้แล้วก็มาถึกไอ้นี่เด้ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่อีกจักใบว่ะตอนนั้น6หรือ10ใบนี่ล่ะลอตเตอรี่นี่ที่ถึงวันนั้นได้ทั้งลอตเตอรี่ได้ทั้งออมสินได้สูตรเลยนี่มันนี่ไงวันนี้นี่ก็เลยมาฝันจิตสื่อว่ามึงเนี่ยเตี้ยกันฝันดีกันเติมกันจะไปจิตเติมจิถูกงวดแล้วเท่าไหร่แสน300,000เลยแหละครับผมอันเนี้ยก็งวดนั่งนับกับ300,000-400,000ก็มีเนี่ยนะแม่แล้วแต่นี่นะคือการซื้อแล้วเรียนแม่ค่ะถ้าซื้อก็ใครได้เต็มนึงไม่เข้าบนเข้าล่างเลยโอ้ได้อยู่เด็ดงวดนั้นขอเพิ่นเก่างวดกับเก่างวดเก่าเป็ด11งวดพุ่นล่ะว่าเป็นเก่า11งวดน้ำปูนี่ล่ะปูโคตรนี่บ่แม่น้ำปูโคตรเฮากับน้ำปูเหล่ามื้อนี้เพิ่นให้ซื้อมากันเพิ่นอยากให้เพิ่นจะเขียนดอกน้ำบักพร้าวน้ำอีหยังจ้ะนูเอามาเอาบักพร้าวเผาบ่าวหยังมาขายครับงวดนั้นดอกอยู่บักพร้าวงามคือหยังคนมากินกาแฟถึงน้ำบักพร้าวเพิ่นลังกลับขึ้นมาบัดนี้งวดรุ่นยังบ่ได้ค่ะยังบ่ได้เพิ่นมาซอยกินเพิ่นมากินกาแฟครับอันนี้ก็เป็นแนวทางต่องวดไปก่อนนะครับผมเดี๋ยววันที่15เรามาลุ้นกันอีกรอบนึงนะฮะสำหรับแนวทางของคุณแม่นะครับคุณแม่นะฮะตัวเลขของน้องมาดามแล้วก็ของคุณแม่นะฮะ657676นี่ก็คือต่างประเทศนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ